กันเช่นกับช่องคนเมืองทองนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปในการรีวิวการประกอบนะครับตัวของฟรีดอมนะผมเป็นไฟเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับจากงานแท้ที่เป็นเคียร์คันเดอร์นะครับคืองานสีใสนะครับอันนี้คือเป็นงานจีนก็ได้ทำการรีวิวในการอันบ็อกแกะแผงให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวการประกอบและรีวิวตัวของโมเดลนะครับผมว่าเราประกอบกันพาตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะมีตำหนิจะมีอะไรบ้างก็มาคอยติดตามชมกันนะครับผมส่วนใครที่ไม่อยากดูการประกอบก็ขยับไปท้ายๆคลิปจะเป็นการรีวิวตัวเต็มๆนะว่าตัวนี้มีตำหนิมีข้อเสียตรงไหนบ้างนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับThank you.
แล้วก็ทำการประกอบนะครับตัวของFreedom นะผม Freedom Fighter นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นสีใสนะผมอันนี้เป็นงานจริงนะครับที่ได้กล่าวไปในคลิปอันบ็อกซ์นะผมแกะแผงดูนะอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นในการประกอบนะครับแล้วก็รีวิวนะผมตัวโมเดลนะผมกันดั้มกันพานะครับว่ามีจุดไหนให้ระวังจุดไหนที่ดีนะผมจะมาอธิบายบอกในคลิปนี้นะผมก็มาเริ่มกันที่จุดแรกครับที่ให้มานะครับอุปกรณ์ในกล่องเวลาเราประกอบเสร็จแล้วครับจะมีส่วนหนึ่งครับจะเป็นฐานนี่ครับจะเป็นสามสีใสแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยถัดมาก็อาวุธนะครับผมนี่ครับจะมีโล่สีใสนะครับผมแล้วก็เป็นปืนนี่ครับปืนก็ตัวโครงปืนนะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีใสแต่ว่าตัวโครงด้านในนะครับจะเป็นสีปกตินะครับผมนี่ก็จะเป็นสีใสนะครับเป็นสีใสนะครับผมตรงบริเวณด้านกลางจะเป็นสีใสออกดำๆนะครับผมส่วนขอบเนี่ยผมตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยเป็นขีดๆนี่ก็จะเป็นสีแดงใสครับผมถัดมาที่แถมให้อีกหนึ่งจะเป็นดาบนะผมเป็นเลเซอร์นะผมนี่ก็ให้มาเพียง1อันนะครับอีกอันหนึ่งให้มาก็จริงครับแต่ว่าฐานไม่ใช่ฐานเรียกว่าด้ามจับนะครับผมนี่ด้ามจับตรงนี้คือมันมีมาให้เพียงแค่อันเดียวนะผมพยายามหาครับพยายามหามันมีแค่2อันนี่ครับพูดผิดครับมีแค่2อันแต่ว่าตัวนี่ครับตัวเสียบตัวเล็กๆตรงนี้นะครับที่เอาไว้เสียบตัวของด้ามจับนะครับกับตัวเลเซอร์เนี่ยตรงเนี้ยมันมีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะผมก็เลยทำให้ตัวดาบเลเซอร์นะผมทำให้ใช้งานเพียงแค่ดาบเดียวเท่านั้นตัวนี้ก็น่าจะเอาไปตกแต่งนะผมเสียบบริเวณด้านข้างสะโพกที่เป็นปืนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตัวนี่ครับผมตัวหลักกันก่อนนะครับตัวนี้ก็สีใสสังเกตนะครับเดี๋ยวจะก้างปีกให้ดูแบบชัดนะครับผมนี่พอเรากางปีกออกมาแล้วเนี่ยครับผมตัวปีกนี่ครับผมโอ้โหดูแบบสำหรับส่วนตัวนะผมว่ามันดูสวยกว่าสีชมพูนะครับผมมันดูแบบดูมีมันดูสวยงามดูใสดูมีแบบดีเทลนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นสีแบบสีฟ้าใสดำใสนะครับผมขาวใสคอยตัดกันแล้วก็จะมีแดงใสคอยตัดนะครับบางจุดนะครับผมส่วนบริเวณปืนนะครับผมนี่ด้านข้างเนี่ยก็จะออกเป็นสีใสๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับตัวลักษณะตัวนะครับจะเป็นสีขาวใสนะครับแต่ว่าโครงด้านในนะครับที่เป็นพวกตัวโครงเนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นสีปกตินะครับผมนี่บริเวณเท้าก็จะเป็นสีใสๆน้ำเงินใสแบบนี้นะครับผมนี่ด้านหลังครับนี่ครับตัวด้านหลังก็จะเป็นสีดำใสนะครับผมตัวเกราะบริเวณตรงกลางก็จะเป็นสีดำใสนะครับแล้วก็จะมีสีแดงนี่ครับเป็นจุดๆแบบนี้นะครับส่วนหัวนี่บริเวณหัวก็จะเป็นแบบสีใสหมดเลยนะครับผมจุดขยับตัวนี้ก็พอดีผมพลาดตัวที่เป็นสีชมพูนะผมตัวนี้ก็เลยไม่คว้านไม่ตัดนะครับเราก็ต้องบอกเลยครับตัวเนี้ยต้องบอกว่าการประกอบเนี่ยประกอบง่ายกว่าตัวสีชมพูนะครับผมประกอบง่ายกว่าอาจจะใช้แรงนิดนึงครับแต่ว่าใช้แรงน้อยกว่าสีชมพูแน่นอนแล้วก็จุดบางจุดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคว้านนะผมอาจจะใช้แรงไปอีกสักนิดนึงก็สามารถที่จะประกบกันได้สนิทนะครับผมแล้วก็ข้อต่อค่อนข้างที่จะแน่นนะผมขยับท่าทางคือขยับท่าไหนจะได้ท่านั้นนะผมเนี่ยปีกเนี่ยขยับได้แบบนี้เลยนะผมนี่จัดท่าจัดทางตัวปืนนะผมตัวปืนที่อยู่ตรงปีกเนี่ยเป็นสีใสนะผมก็วิธีปืนก็ทำการนะครับหมุนมาด้านหน้านะครับผมจะเป็นการนี่ครับผมนี่จะเป็นปืนยิงออกมาแบบนี้ครับเหมือนจะติดผิดหรือเปล่าครับพ่อนะครับจะเป็นในส่วนของปืนนะผมก็ยังคงเหมือนเดิมผมกลางได้แบบนี้นะผมเนี่ยจับเป็นปืนนะผมยิงไปด้านหน้าครับผมนี่ก็ทำได้เหมือนกันนะผมทั้งหมด2ข้างเลยนะผมเนี่ยก็ถ้าเอาแบบเท่ๆนะแต่ว่าตัวใสๆเนี่ยขอเป็นแบบท่าแบบปกติแล้วกันนะครับผมจะได้แบบดูแบบแตกต่างจากตัวสีชมพูอันนั้นคือผมเอายืนแบบจับปืนแบบ full option เลยนะผมอันนี้ก็น่าจะจับท่าแบบปกตินะผมนี่ก็ตัวนี้ก็จุดขยับก็ได้อธิบายไปประมาณนี้ก็ถามว่าเยอะไหมนะผมก็เหมือนกันถ้าผมกับตัวสีชมพูนะครับแต่ว่าที่แบบแตกต่างจากตัวสีชมพูก็อย่างที่พูดไปนะจะเป็นในส่วนของเรื่องของการประกอบเนี่ยจะประกอบง่ายกว่านะครับแล้วก็คิดว่าน่าตั้งแต่ต่องานจีนมาเนี่ยตัวเนี่ยประกอบง่ายนะผมไม่รู้ว่าเพราะสีใสหรือเปล่าครับแต่คิดว่ามันยังไงมันก็เป็นแบบเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงการประกอบง่ายกว่านะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวฟรีดอมนะครับใครมีคำถามก็ถามมาได้นะครับผมได้คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวไว้จะไปตอบนะนี่เวลายืนตรงฐานนะเนี่ยตัวเนี่ยผมกะว่าจะเอายืนแบบ
เท่ๆแบบนี้นะผมจะไม่แบบทำฟูลออปชั่นนะครับอาจจะถือดาบนะกะจะเอาถือดาบ2ข้างนะผมเดี๋ยวต้องไปยืมดาบของตัวสีชมพูมาใส่ครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจากกันไปเพียงเท่านี้นะก็อย่างที่พูดไปนะใครมีคำถามหรือติดตรงไหนนะผมหรือใครที่กำลังเล็งตัวนี้ไว้ก็แนะนำผมจัดเลยครับตัวนี้ก็ราคาได้มาก็คือ158บาทครับผมไปหาซื้อก็ได้ใน Shopee นะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดซันกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับเชิญครับสวัสดีครับ you